รู้ไหมครับว่าจังหวัดอิบารากิเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องมันหวานมากๆเป็นโกลเด้นฟู้ดที่เป็นของดีประจำจังหวัดมีเนื้อสีทองหอมอร่อยนอกจากนี้จังหวัดอิบารากิยังเป็นเมืองแห่งโชคลาภครับที่ต้องมาขอพรสักครั้งลองมาเที่ยวกันนะครับอิบารากิเมืองสายมูที่สายมูต้องห้ามพลาด